คานาคอตต้ามะพร้าวอ่อนวิปครีมฟุตสลัดเมนูนี้กินแล้วสดชื่นคลายร้อนสุดๆถ้าใครได้ชิมรับรองต้องติดใจแน่นอนไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนะคะนำน้ำเย็นมา40 ml ตามด้วยผงเจลาติน10กรัมค่อยๆโรยผงเจลาตินลงไปในน้ำเย็นนะถ้ามีเจลาตินส่วนไหนไม่จมน้ำก็ให้กดๆๆมันลงไปแบบนี้นะจ๊ะนำเจลาตินแช่ทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้เป็นเวลา10นาทีระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันนะนำเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำมะพร้าว200กรัมน้ำตาลทราย30กรัมในส่วนของน้ำตาลทรายเพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับความหวานของน้ำมะพร้าวที่เรานำมาใช้งานนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟเลยจ้าต้มจนกระทั่งน้ำมะพร้าวเดือดเบาๆและน้ำตาลทรายละลายหมดในระหว่างที่ต้มคนเป็นระยะด้วยนะตอนต้มเนี่ยป้าใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเมื่อน้ำมะพร้าวเดือดแบบนี้แล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะนำเจลาตินที่พักทิ้งไว้มาค่ะสังเกตดูนะเจลาตินเมื่อตั้งทิ้งไว้เขาจะมีลักษณะจับตัวกันเป็นเจลแบบนี้เทเจลาตินที่เตรียมไว้ลงไปในหม้อให้หมดเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ทำการคนจนกระทั่งตัวเจลาตินละลายหมดเมื่อเจลาตินละลายหมดแล้วคนส่วนผสมต่อไปอีกสักพักค่ะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นของป้าเนี่ยคือส่วนผสมต้องมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า65องศาเซลเซียสนะคะเพื่อไม่ให้พลาดแนะนำเลยค่ะว่าควรใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมินะโอเคตอนนี้ส่วนผสมของป้าอุณหภูมิต่ำกว่า65องศาเซลเซียสเรียบร้อยแล้วถัดมาป้าจะใช้ Rich Non Dairy Creamer ตัวนี้Rich Non Dairy Creamer กล่องเดียวอยู่เขาเป็นครีมอเนกประสงค์เหมาะสำหรับทำเมนูขนมหวานเต้าหวยพุดดิ้งพานาคอตต้าเพิ่มความหอมมันด้วยรสชาติอร่อยเฉพาะตัวใช้ทำเมนูเบเกอรี่ของหวานได้อร่อยไม่เหมือนใคร Rich Non Dairy Creamer เนี่ยเขาสามารถนำไปใช้แทนนมสดหรือนมข้นจืดได้นะจ๊ะเวลาจะใช้งานให้นำ Rich Non Dairy Creamer ออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็ทิ้งให้คลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนจากนั้นให้นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำไปเทใช้งานเนี่ยให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เท Rich Non Dairy Creamer 200กรัมลงไปในหม้อ Rich Non Dairy Creamer ถ้าเปิดแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์นะไม่แนะนำให้นำกลับไปแช่แข็งซ้ำถ้ายังไม่เปิดกล่องจะสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้12เดือนหรือแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์เมื่อเท Rich Non Dairy Creamer ลงไปเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันมาดูการตักขนมใส่ถ้วยขนม1หม้อที่เตรียมไว้จะสามารถตักใส่ถ้วยขนาด3ออนซ์ได้ทั้งหมด10ถ้วยนำขนมที่ได้ตักใส่ถ้วยประมาณ60กรัมต่อถ้วยถ้าอยากได้น้ำหนักที่เป๊ะๆแนะนำว่าให้ชั่งน้ำหนักขนมที่ทำได้นะคะแล้วจับหารด้วย10เอาป้าใส่เนื้อขนมแค่นี้เองหรอทำไมไม่ใส่ให้เต็มถ้วยเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ไว้สำหรับผลไม้แล้วก็วิปครีมไงจ๊ะนำขนมที่ได้ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งเสร็จตัวในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเตรียมวิปครีมกันวิปครีมวันนี้ป้าใช้ตัว Rich Sun Whip กล่องสีม่วงนะจ๊ะ Sun Whip เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือทนร้อนนำไปผสมสีก็สวยค่ะจะนำไปใช้ตกแต่งเค้กบีบดอกหรือนำไปทำเมนูก็ได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเช่นมูสชีสเค้กคัสตาร์ดตัว Sun Whip เขามีรสชาติที่หวานพอดีนะคะไม่ต้องเติมไซรัปเพิ่มเนื้อครีมก็เงาขาวสวยถ้าใช้ซันวิปตกแต่งขนมแล้วจะสามารถวางไว้นอกตู้เย็นที่อุณหภูมิ 32-36 องศาเซลเซียสได้นาน 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะการใช้งานซันวิปให้นำออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้ววางทิ้งไว้ให้คลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ 8-12 ชั่วโมงไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะเพราะว่าอาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากนั้นค่ะเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เทซันวิปลงไปในโถตีที่แห้งและสะอาดขนม1สูตรวันนี้จะใช้ซันวิปประมาณ100-150 กรัมขึ้นกับการบีบ
ช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากๆเราสามารถรองโถตีด้วยอ่างน้ำแข็งในระหว่างที่ตีได้นะจ๊ะแต่คลิปนี้ป้าไม่ได้รองอ่างน้ำแข็งเขาก็ตีขึ้นฟูง่ายอยู่นะตีซันวิปด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา 5-8 นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการซันวิปเนี่ยถ้าเปิดใช้งานแล้วยังใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ไม่แนะนำให้นำกลับไปแช่ช่องแช่แข็งซ้ำหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะจ๊ะซันวิปที่ยังไม่เปิดกล่องใช้งานสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้12เดือนหรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะอยู่ได้2อาทิตย์จ้านี่ตอนนี้วิปครีมที่ป้าตีไว้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากให้เนื้อครีมเนียนขึ้นเราสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสัก30วินาทีก็ได้เรียบร้อยวิปครีมพร้อมใช้งานแล้วจ้าถัดมาป้าจะเตรียมพวกผลไม้ไปด้วยค่ะผลไม้เนี่ยใครจะใช้อะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบลองปรับดูแล้วกันใครไม่อยากใช้ผลไม้สดจะใช้เป็นพวกผลไม้เชื่อมก็ได้นะจ๊ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขนมที่ป้าแช่ตู้เย็นไว้เซตตัวพอดีเลยวิธีเช็คว่าเซตตัวหรือยังก็ใช้นิ้วจิ้มๆดูค่ะอันเนี้ยเขาเซตตัวแล้วไม่แฉะเป็นน้ำแล้วก็คือใช้ได้เดี๋ยวป้าจะตกแต่งให้ดู2แบบนะคะแบบแรกนำผลไม้หั่นเป็นชิ้นวางลงไปบนพานาคอตต้าเลยจากนั้นนำซันวิปที่ตีไว้ใส่ถุงบีบเลือกใช้หัวบีบเบอร์ที่ชอบได้เลยนะคะบีบซันวิปลงไปบนผลไม้จนกระทั่งได้ความสูงที่ต้องการเล็งให้ดีเด้อระวังจะปิดฝาไม่ได้เพิ่มผลไม้ด้านบนอีกนิดเสร็จแล้วค่ะถ้าบีบแบบนี้1ถ้วยจะใช้ซันวิปอยู่ที่ประมาณ15กรัมต่อถ้วยเดี๋ยวมาดูการตกแต่งแบบที่2นะนำซันวิปที่ตีไว้ใส่ถุงบีบรอบนี้ป้าจะเลือกใช้หัวบีบที่มีขนาดเล็กนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะบีบซันวิปลงไปในถ้วยบีบให้ทั่วๆเลยหลังบีบวิปครีมเสร็จก็นำผลไม้มาตกแต่งตามชอบเลยค่ะขนมที่ทำเสร็จแล้วสามารถปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ 1-2 วันนะคะแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลานะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจลาตินจะละลายใครสนใจอยากได้ Rich Non Dairy Creamer และ Rich Sun Whip ไว้ใช้งานสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศแมคโครโซนแช่แข็งหรือจะสั่งซื้อกับ Rich โดยตรงก็ได้ผ่านทาง Shopee Lazada LINE Official ยังไงเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะคะถัดมาไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรโดยยังไม่รวมค่าผลไม้ต่างๆจะอยู่ที่132.78 บาทอันนี้ป้าคิดแบบใช้ Rich Sun Whip ที่15กรัมต่อถ้วยเลยนะคะ1สูตรถ้าทำได้10ถ้วยเท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่13.28 บาทย้ำอีกรอบอันนี้ยังไม่รวมค่าผลไม้ใครใส่ผลไม้อะไรลงไปเท่าไหร่ให้บวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปเองด้วยนะจ๊ะแล้วในคลิปนี้เนี่ยต้นทุนที่ป้าคิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถะอื่นๆนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า